ื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมพาร์ติเคิลเพราะว่าสามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายและแบบอย่างกว้างขวางทุกคนจะเกิดความตระหนักรู้และความตระหนักรู้นี้เองค่ะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาโลกใบนี้ค่ะขอบคุณค่ะMED 11แคทแคทริยามัตติยาภัทรแคทเชื่อว่าประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้แต่ก่อนที่จะเป็นแบบนั้นได้ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาภาครัฐภาคเอกชนประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสิ่งแวดล้อมและแคทอยากให้ทุกคนที่กำลังมองแคทอยู่มาร่วมมือร่วมใจกันไปกับแคทและเวทีมิดเอิร์ธไทยแลนด์ขอบคุณค่ะMET 12 Eve ณัฐินีทองอ่อน I believe that my voice can change the world more or less if we work together. I want to protect the environment, and the environment is not just nature, it's human and everything. Thank you. MET 14 BB ร้อยตำรวจโทหญิงปรียาพงศ์สูงบีมายืนในจุดนี้นะคะบีเป็นพยาบาลคนธรรมดาที่ก้าวผ่านความฝ้าของตัวเองในการมาเกาะไปสมัครและบีได้รับคำดูถูกมากมายว่าบีทำไม่ได้จนงานตอนนี้บีมายืนในที่นี้เวที Miss Earth Thailand ที่ทำให้บีมีแรงมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองจนมาถึงจุดนี้วันนี้บีจะขอทำให้ดีที่สุดและนอกเหนือไปจากนี้นะคะบีอยากจะใช้พลังตรงนี้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ MET 15 Carrie ตาหลายประเสริฐค่ะ I'm just the ordinary girl who always spend my time and have been developing myself for all of my skills to be in here in this spot and now I'm hereAnd I'm ready to catch your crown to fight for Miss Earth Thailand. Thank you. MET 16 Mia Kunkanya Bunpan. I am a person with a dream, with a passion, and with a purpose. My passion has always been education and the environmental care.My program Go Inter is made with a non-profit program which teaches English and also environmental health and care. We need to note that the world is changing, the climate is erupting. We need to start something now. We need to note that every single action that we do affects those around us. In conclusion, right now,In conclusion, because of this, we need to take action. Even though the world is such a vast place, if only one step can make a difference. Thank you so much. Let's start now. MET 17, Nui Thanyapat Jinjantharawong. เวที Miss Earth Thailand คือเวทีแห่งอุดมการณ์ของเรื่องสิ่งแวดล้อมนุ้ยมาที่นี่เพื่อต้องการจะตะโกนเพื่อให้ทุกคนตระหนักค่ะว่าทุกคนในที่นี้คือผู้กระทําและผู้ได้รับผลกระทบดังนั้นสิ่งแวดล้อมคือพันธกิจของทุกคน Together we can make a changeMET 18 ยูยีธิดาพรเกตทองมิสเอิร์ธไทยแลนด์คือผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างที่ดี
สามารถขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมและสังคมไปในทิศทางที่ดีได้และวันนี้ยี่พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นMET 19 EVE นัชยามีสมในปัจจุบันที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าปัญหาสถานการณ์โรคระบาดต่างๆนี่คือสัญญาณที่โลกกำลังจะบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงและทำสิ่งที่เราจะต้องทำณบัดนี้ We all have one our element and now so we have to protect our element Thank you ขอบคุณค่ะMET 20ไปตองสรีรัตน์เพชรโสคำว่า determination เป็นคำที่สวยงามนะคะแต่มันจะแข็งแกร่งและทรงพลังมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราเพิ่มคำว่าลงมือทำลงไปตอนนี้พวกเราสาวๆชาว Miss Earth Thailand กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้หันมาดูแลและรักโลกไปด้วยกันพวกเราเริ่มแล้วมาเริ่มกับพวกเราสิคะ Who makes change is usนะครับเข้าสู่เวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2021นะครับ Determination นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่านี่คือรอบ Final Competition แล้วค่ะดิฉันเอมสัทธิดาปิ่นสินชัยค่ะส่วนผมอู๋ธีรยุทธนะครับเราสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะ Once again ladies and gentlemen welcome to Miss Earth Thailand 2021 The DeterminationTonight is your final competition, and very soon you will find out who is the winner of the crown Miss Earth Thailand 2021. ค่ำคืนนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะฮะว่ามงนั้นจะลงที่ใครนะฮะแต่โชว์เมื่อกี้ต้องบอกว่าอลังการมากๆคือโชว์สวยมากรวมถึงสาวงามข้างหลังของเราทุกคนนะฮะครับสวยมากขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะมาเลยมาเลยนะฮะที่บ้านกันก็ได้เช่นกันหรือว่าตอนนี้รักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับอยากจะเห็นใครจับมือกับใครสามารถคอมเมนต์ส่งหัวใจกันได้เลยนะครับและแน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ The Determination นั่นเองนะครับทั้งความมุ่งมั่นแล้วก็นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะฮะกับการจัดประกวด Miss Earth Thailand ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยและเราก็ไม่ได้
่มีมงเดียวใช่ไหมคะคุณหนูครับเวทีของเรามีถึง5มงกุฎด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะไปถึงมงกุฎเนี่ยเราต้องขอขอบคุณก่อนผู้สนับสนุนชุดสวยๆให้กับเหล่าสาวงามของเรานะฮะขอบคุณ Cutting House ด้วยที่ตัดเย็บชุดสุดสวยวันนี้นะฮะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยใช่แล้วนะคะซึ่งเอ็มเชื่อว่าหลายคนวันนี้ก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะมาตรการของเราปลอดภัยเข้มข้นหรือเปล่าย้ำตรงนี้เลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะเราทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีค่ะแล้วก็ตามมาตรการของทางสบค.นะคะ Due to the current COVID-19 situation I can assure you that the organizers realize the importance of everyone's safety and today event is strictly undergo the regulations และแน่นอนนะฮะว่ามงกุฎของเราในค่ำคืนนี้นะครับมงกุฎแห่งเอิร์ธใช่ไหมนี่คือมงกุฎสุดอลังการนะครับมูลค่า10ล้านบาทนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเขายังมีคอนเซปต์ด้วยที่มาที่ไปของมงกุฎ10ล้านนี่คือทองคำแท้ทั้งตัวเรือนโดยสิริไทยเจมส์ใช่ค่ะคอนเซปต์ของมงกุฎนี้นะคะก็คือความงามของธรรมชาติที่ประสานเป็นต้นแบบรังสรรค์เพื่อสตรีที่มีพลังของความมุ่งมั่นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณหนูครับผมนอกจากนี้เรายังมีอีก4มงกุฎอย่างที่น้องเอมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่าเรามีมงกุฎแห่งดินน้ำลมและไฟนะครับมูลค่ามงกุฎละ2ล้านบาทด้วยตอนนี้ค่ะเชื่อว่าสาวงามตรงนี้ก็คือตื่นเต้นเราเอง2คนก็ตื่นเต้นค่ะคุณหนูครับผมเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นเอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ารอบต่อไปรับรองว่าตื่นเต้นแล้วก็ไฟลุกกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเราจะมาประกาศกันว่าสาวงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์คนไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปสักครู่เดียวครับ I'm sure all of you are very excited me and Piu is super excited as well so let's take a deep breath and we'll see you after the breakSignature Club คลับของคนไฮเอ็นที่สวยงามและเป็นส่วนตัวพรั่งพร้อมด้วยทัศนียภาพที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสนามกอล์ฟแบบพาโนรามาไม่เหมือนใครใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้สนามบินดอนเมือง Signature Club เอ็นซิริรีสอร์ทโดยดร.สิริการอ้นสนกลางผู้ก่อตั้งเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเอ็นซิริอะคาเดมี่ติดสนามกอล์ฟธัญญะคันทรีคลับเอ็นซิริAdventure ลำลูกกาคลอง14ภายใต้ NCR Group ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะกลับเข้าสู่การประกวด Miss Earth Thailand 2021ในรอบ Final Competition นะครับWelcome you guys back to the final competition of Miss Earth Thailand 2021. รอบนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะเดี๋ยวจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะเข้าสู่รอบถัดไปค่ะครับผมแน่นอนนะฮะว่าการประกาศผู้เข้ารอบ15คนสุดท้ายเนี่ยนะฮะเราต้องแวะประกาศรางวัลนี้กันก่อนเรามีรางวัลพิเศษ2รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลแรกก็คือ Popular Vote นั่นเองนะคะซึ่งรางวัลนี้ค่ะเกิดจากผู้ชมทางบ้านโหวตกันมาเองเลยนะคะโดยการพิมพ์ SMS พิมพ์ MET ตามด้วยหมายเลขค่ะส่งมาที่414155แต่ตอนนี้โหวตไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปิดไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะและใครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเราจะได้ประกาศผู้ชนะโหวตกันค่ะถูกต้องนะครับนอกจากนี้ยังมี Big 5 Challenge ด้วยนะฮะซึ่งในแต่ละรอบก่อนๆเนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนในทุกๆรอบเลยนะครับมาจนถึง Preliminary นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้2ท่านนะฮะที่เหมือนเข้ารอบไปลึกๆไปรอเพื่อนก่อนก็คือ Final 10มีชื่อ2คนนี้อยู่แน่นอนครับผมมาดูกันดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะมาลุ้นกันว่า Popular Vote วันนี้จะเป็นของใครค่ะฮะขออนุญาตนะคะตอนนี้ตื่นเต้นเชื่อว่าสาวงามตรงนี้ก็คือตื่นเต้นเหมือนกันค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้ได้แก่ And the Popular Vote goes toMET 8 MET 8ค่ะแก้วตานัทพรรุ่งเรืองค่ะยินดีด้วยนะครับ
ยินดีกับแก้วตาด้วยนะคะและตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญค่ะดร.สิริการอ้นสงกรานต์นะคะขึ้นมาบนเวทีเพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะเชิญดร.น้องด้วยนะคะ And now please welcome Dr. Sirikan Oun Songkran on the stage และนี่คือชมหน้าของผู้ที่จะเข้าสู่รอบถัดไปเลยค่ะคุณหนูขึ้นทางด่วนไปรอเพื่อนก่อนเลยนะครับเรียกว่าไปก่อนไม่รอแล้วนะเราจัดนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามของเราครับผมตากล้องได้ภาพแล้วบอกได้เลยนะคะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหนูครับผมยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ MET 8นะครับน้องแก้วตาและขอบคุณด็อกเตอร์น้องสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กร Miss Earth Thailand ด้วยนะครับมาเราลุยกันต่อดีกว่าเรามีอีกหนึ่งรางวัลค่ะ Fast Track ของเรายังไม่หมดแค่ Popular Vote เท่านั้นค่ะครับผมสำหรับรางวัลนี้นะฮะ Big Five Challenge นั่นเองนะครับซึ่งเรามีการเก็บคะแนนกันจากรอบ Runway นะครับรอบ Speech Fashion Gems หรือว่า GC Charity แล้วก็ PR Smart ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบ Big Five Challenge นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ MET 20ใบตองจรีรัตน์เพชรโส Congratulations to MET 20ใบตองและใบตองเนี่ยค่ะก็ได้ Fast Track เข้าไปสู่รอบถัดไปโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งจริงๆเรามอบกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับ Big 5 Challenge นะครับผมก็ต้องยินดีกับน้องใบตองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอ่ะรอบต่อมาของเราค่ะคุณหนูจริงๆแล้วเรามี15ท่านด้วยกันใช่ไหมตอนนี้ได้ไปแล้ว2ท่านถูกวินาทีนี้ค่ะเราจะมาตัดสินกันว่าอีก13ท่านที่จะได้เข้าสู่รอบถัดไปคือใคร Now we'll find out who is the other 13th contestant who will pass on to the next round เอาเลยนะเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยนะตอนนี้ครับรายชื่อ13สาวงามนะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะฮะคนแรกครับMET 19น้องอีฟนัชยามีสม MET 19 Eve Congratulations to Eve คนต่อมาค่ะ MET 2ค่ะส้มวัชราพรโพธิกสิกรค่ะ The next is MET 2คนต่อมานะครับMET 6ครับชิงหลิวกุลวดีมารุตวงศ์ MET 6 Moving on to the next round สวยงามทุกคนจริงๆนะคะเตรียมตัวมาอย่างดีโอ้โหความมุ่งมั่นมาเต็มใช่ค่ะคนต่อมาเลยนะคะ MET 18ค่ะยูยี่ธิดาพรเกตทองค่ะComing up next is MET 18. คนต่อไปครับ MET 1. น้องอิงจิดาภาเจริญพงศ์ครับผม Congratulations to MET 1. ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเราผ่านมาประมาณครึ่งทางค่ะคุณหนูครับต่อไปค่ะ MET 16ค่ะมิย่ากุลยาบุญปั้นค่ะ Next is MET 16 Moving on to the next round คนต่อไปครับ MET 17ครับน้องนุ้ยธัญพัฒน์จิตจันทรวงศ์ครับ Congratulations to MET 17 Moving on to the next round as well ต่อมาเลยนะคะหายใจค่ะทุกคนหายใจนิดนึงนะคะมา MET 9ค่ะป่านเพชรวีการินนะคะ MET 9ว้าว
จเต้นค่ะตุ้มตุ้มต่อมต่อมยังไงบอกไม่ถูกนะครับคนต่อไปครับ MET 14ครับ BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิติยาภูมิสูง Next is MET 14 congratulations and now we have 4 contestant left มีแค่4ท่านเท่านั้นครับไปลุยกันต่อนะฮะ MET 12ครับอีฟนัทธินีทองออน Congratulations to MET 12 3คนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม MET 7ค่ะฝนพัชริดางอนเก่งค่ะ Congratulations to MET 7และคนต่อไปครับ2คนสุดท้ายนะฮะใช่MET 4ครับน้องเพิร์ทพันนิตาบุญพงษาโอ้ย congratulations to MET 4อย่างที่บอกไปว่าการประกาศของเราไม่ได้เรียงตามคะแนนใดๆนะคะครับและแล้วเราก็มาถึงผู้ที่จะเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายนะคะ the last contestant moving on to the next round MET 3ค่ะสตางค์สสิประภาค่ะ Congratulations to MET 3ครับผมเท่ากับว่าตอนนี้3สาวที่อยู่บนเวทีกับเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์จากดร.น้องดร.สิริการอ้นสนกรานนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมีเซอร์ไพรส์คุณหนูเดี๋ยวเรียนเชิญทั้ง3ท่านยืนตรงกลางดีไหมคะมารวมกันสักนิดหนึ่งยืนชิดชิดเอ๊ะหรือว่าชิดชิดกันเลยอ่ะจะมีอีกสักคนเข้ารอบไปนะวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะคุณผู้ชมที่เราจัดการประกวด Miss Earth Thailand 2021ครั้งแรกของเมืองไทยอย่างที่คุณหนูออกไปเรามีบิ๊กบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะพิธีกรก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นะครับผมดร.น้องส่งกระแสจิตเข้ามานะฮะบอกว่าอยากจะให้โอกาสทุกคนดังนั้นเราก็เลยต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3สาวคุณได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ This is the first time for Miss Earth Thailand so our national director would like to give all contestants a chance to move on to the next round ยินดีด้วยนะคะงั้นจะแปลว่ามี2ท่านค่ะคุณอู๋ก็คือแก้วตา MET 8แล้วก็ใบตอง MET 20ที่จะไปสู่รอบ finalist ไปเลย10ท็อป10ท็อป10ไปเลยนะครับผมนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาส่งคอมเมนต์กันเยอะๆให้กำลังใจสาวๆของเรากันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะค่ะมาเดี๋ยวเราขยับมาตรงกลางเวทีนิดนึงละกันเอาล่ะตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าแม่ๆหลายๆคนรู้สึกว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับสาวงามที่เราเชียร์กันนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ To all the international fans please press like and share and comment below who is your favorite contestants และลำดับถัดไปนะครับเราจะแนะนำท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเรานะครับใช่แล้วค่ะ Before we move on any further let's meet our judgesคุณดาวเรืองแซ่ก่อผู้อำนวยการมงกุฎแห่งดินแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำคุณกิตติยาดีคงแพงผู้อำนวยการมงกุฎแห่งลมคุณอังคณาชกิราตอมบุญสอนผู้อำนวยการมงกุฎแห่งไฟแพทย์หญิงกฎชมนมโนนุกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายเส้นผมประจำ V Design Clinic โรงพยาบาลวิภาวดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยโผสุวรรณจินดา MRI ประชาชื่นคุณวิริญญาเลิศพัฒนกิจผู้บริหารเลอวิยาเวลเนสคุณแพทย์ธาราอมรศักดิ์ Baby Boy Baby Skin Cream คุณสมาอ้นสนกรานผู้อำนวยการกลุ่มสมาสายตัวแทนและผู้บริการงานขายบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับและคนสำคัญนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับประธานองค์กร Miss Earth Thailand 2021ครับ
ดร.นกสิริการอ้นสนกราน And now let's meet our national director and the director of the crown.สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันเฝ้ารอคอยนะคะวันที่เราสามารถก่อตั้งองค์กร Miss Earth Thailand ได้สำเร็จนะคะแล้วดิฉันต้องกราบขอบพระคุณแฟนนางงามทั้งชาวไทยแล้วทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนของดิฉันขอบคุณสปอนเซอร์ที่ทำให้งานนี้สามารถเกิดขึ้นได้เพื่อ Miss Earth Thailand ถามว่านางงามมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยังไงในสังคมไทยในปัจจุบันเขาคือผู้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมวลมนุษยชาติในการใช้บริโภคทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกินความต้องการหรือเกินความจำเป็นเขาสามารถที่จะชักชวนผู้คนให้กลับมาใช้ของที่ใช้ไปแล้วหรือสามารถที่จะนำมารีไซเคิลอัพไซคลิงเป็นบางกอกวาเคนซ่าของ Miss Earth Thailand อย่างที่ชุดของเราเป็นชุดรีไซเคิลที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่านว่าวงการแฟชั่นวงการธุรกิจอุตสาหกรรมนางงามต่างเห็นแล้วว่า Miss Earth Thailand ได้ปักหมุดการใช้ผ้ารีไซเคิลให้กับโลกใบนี้และเราเชื่อมั่นว่าดีไซเนอร์ของประเทศไทยไม่เป็นรองใครค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาเหล่านี้รอคอยทุกท่านที่จะให้กำลังใจส่องแสงมาให้เขาให้ความร่วมมือกับเขาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยกันเพื่อยุติโรคระบาดและสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมหันตภัยร้ายที่กำลังจะมาเยือนหากเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราจะไม่มีโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเราทำไมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายส่งมอบโลกที่แสนอุดมสมบูรณ์ให้กับเรามีต้นไม้ใบหญ้ามีอากาศที่แสนบริสุทธิ์มียารักษาโรคที่ดูแลเรามาถึงวันนี้แต่หากเราไม่เริ่มเราไม่คิดเราไม่ทำเราไม่แชร์เราไม่โพสต์เราจะไม่มีโลกที่แสนสมบูรณ์ส่งต่อให้ลูกหลานของเราดิฉันขอเสียงตบมือให้กับนางงามรุ่นแรกรุ่นที่มีการประกวดของ Miss Earth Thailand เพื่อนำสู่เป็นปักหมุดความดูแลความร่วมมือร่วมกันของทั้งแฟนชาวไทยและชาวโลกขอฝากน้องๆ นางงามไว้ในอ้อมใจของทุกท่านทั้งทุกวิชาชีพทุกธุรกิจทุกองค์กรของประเทศและโลกของเราค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านมีความสุขกับ We Are The Earth Miss Earth Thailand Competition Final Round ในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.สิริการอ้นสนกรานนะครับ National Director และ Director of the Crown of Earth นะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาตรงนี้แปลสักเล็กน้อยให้กับแฟนๆนางงามแล้วกันนะคะ To all the international fans, she mentioned she want to thank all the fans all around the world, Thai fan as well, her sponsorship and her friend for making this competition to happen. We want to pass on and we want to have a voice be spoken. We want to preserve the resources, preserve the environment so that we can pass on to our next generation.เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เวที Miss Earth เกิดขึ้นมานะครับใช่ค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าเรามาเพิ่มดีกรีความเดือดให้กับเวที Miss Earth Thailand ของเรานะครับด้วยรอบชุดว่ายน้ำและการประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้าย The next round is the swimming suit please stay tuned and also we will announce who will be your top 10 finalistsWow.
และนี่คือผู้ชนะ Popular Vote นะคะ MET 8แก้วตาณัฐพรรุ่งเรืองค่ะตามมาด้วยผู้ชนะ Big Five Challenge นะครับ MET 20ไททองจริรัตน์เพชรสมMET 2 ส้มวัชราพรโพธิกสิกรThank you.
12อีฟนัดที่นี่ทองออนMET 4ครับธัญญิตาบุญพงษาET 15แพร่วริษฐาหลายประเสริฐขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand And here is our finalists for Miss Earth Thailand 2021 final competition เรียกว่าตาชกันทุกคนจริงๆนะครับเอาอีกนะคุณหนูสักตาชคุณมาอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าทั้งตาชทั้งจึ้งโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์ต้องรัวกันเข้ามาแล้วนะฮะSexy กันมากเลยนะคะ Please give us comment and like and also tell us who's your favorite contestant เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะซึ่งตอนนี้นะครับผล
ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะประกาศผลทีละคนนะครับแล้วก็ประกาศผลแบบไม่เรียงตามลำดับคะแนนนะครับและเมื่อผมประกาศชื่อขอเชิญสาวงามก้าวออกมาด้านหน้าได้เลยนะครับ I will be announcing the results one by one and it is not in any order not in the order of the score so if you hear your name please step up to the front พร้อมไหมทางบ้านพร้อมไหมถ้าพร้อมกดไลค์มากดไลค์มามาเลยมาเลยนะฮะคุณอยากจะเห็นใครยืนจับมือกับใครนะครับวันนี้ส่งคอมเมนต์รัวๆเข้ามาได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้าย Miss Earth Thailand แต่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะจะมี2ท่านค่ะที่เข้าสู่รอบ10คนเป็น Fast Track ของเรานะคะเริ่มเลยค่ะคนแรกก็คือป๊อปปูล่าโหวตของเราแสดงความยินดีกับ MET 8ค่ะแก้วตาณัฐพรรุ่งเรืองค่ะ And here's your popular vote to go straight to the final 10 which is MET 8ไปกันต่อเลยนะฮะสำหรับคนที่2นี่ก็ลอยเหาะเข้ามาเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเจ้าของตำแหน่ง Big 5 Challenge นะครับ MET 20ใบตองจรีรัตน์เพชรสม Congratulations to MET 20 She also won the Big 5 Challenges as well and now straight to the top 10ต่อมาเลยค่ะท่านที่3นะคะลุ้นระทึกมากๆแสดงความยินดีกับ MET 19ค่ะเอฟนัทยามีสมค่ะ Congratulations to MET 19คนต่อไปครับ MET 2ครับส้มวัชราพรโพธิกสิกร Next up is MET 2 Congratulationsต่อกันเลยท่านต่อมานะคะ MET 6ค่ะชิงหลิวกุลวดีมารุตวงค่ะ Congratulations to MET 6คนต่อไปครับ MET 18ยู่ยี่ธิดาพรเกตทองครับCongratulations to MET 18 as well, passing to the next round. ต่อกันเลยนะคะมา MET 17ค่ะนุ้ยธัญพัฒน์จินจันทรวงศ์ MET 17 Congratulations MET ถัดไปที่จะเข้ารอบท็อป10ของเราได้แก่ MET 14ครับ BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูง Congratulations to MET 14 And now we only have 2 spots left 2คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะครับที่จะเข้าสู่รอบ10คน finalist ของเราต่อกันเลยค่ะสำหรับ MET 7ค่ะคุณฝนพัชริดางอนเก่งค่ะCongratulations to MET 7และคนสุดท้ายนะฮะใครดีครับตอนนี้คอมเมนต์ต้องส่งเข้ามารัวๆแล้วนะครับรักใครเชียร์ใครส่งเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะครับและคนสุดท้ายได้แก่ MET 3ครับสตางค์สศิประภาปะคนที่ธนาภู Congratulations to MET 3Passing on to the next round. และรอบนี้ค่ะคุณหนูเรามีแค่10ท่านเท่านั้นไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะแน่นอนนะครับมันคือการเข้าประกวดการแข่งขันนะครับต้องมีทั้งคนที่ได้ไปต่อและอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับยังไงตอนนี้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งกำลังใจให้กับอีก8สาวงามที่ไม่ได้เข้ารอบถัดไปด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆทุกคนสุดยอดนะคะความกล้าคือการเริ่มต้นมาประกวดเวทีนี้และทุกคนเข้าสู่รอบ18คนสุดท้ายนะคะครับเชื่อว่าทุกคนพบความมั่นใจมาเกินร้อยแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
รอบต่อมาค่ะเป็นอีกหนึ่งรอบที่แฟนนางงามเขารอมากๆนั่นก็คือรอบชุดราตรียังไงต้องฝากติดตามด้วยว่าสวยแค่ไหนนะคะ Next up is the evening gown I'm sure all of you are waiting for this so we'll see you right after the breakรวมทั้งช่วงได้ครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับพิธีกรคนพิเศษนะครับที่จะมาเติมความเข้มข้นให้กับ Miss Earth Thailand 2021พักกันสักครู่เดียวเรียกร้องให้ลองก้าวไปสักวันขอฟ้าสีครามสิ้นสุดที่ไหนอยากลองออกไปคว้ามันโลกสวยงามยังอยู่ตรงนั้นสักวันแค่เราไปเจอไม่ช้าเส้นทางที่เราตามหาจะมาอยู่ตรงหน้าเธอดินแดนสวรรค์ที่แสนไกลเรียกร้องให้ฉันเดินทางไปกำลังจะอยู่ดีไหมกำลังจะอยู่ดีไหมแค่เธอและฉันวิ่งตามไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจับมือไว้เชื่อใจฉันจะพาเธอออกไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดบนฟ้าจะเป็นสีครามภาพในที่แห่งนี้มีเราร่วมทางเธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอ We are the earth We are the earth Oh 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 We are the earth We are the earth Oh 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 วันที่แสนไกลรีบร้องให้ฉันเดินทางไปมีกำลังใจจะอยู่ดีไหมมีกำลังใจจะอยู่ดีไหมแค่เธอและฉันวิ่งตามไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจับมือไว้เชื่อใจฉันจะพาเธอออกไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดเป็นฟ้าจะเป็นสีครามรักในที่แห่งนี้มีเราร่วมทางจะทำให้เธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอสวยงามที่อยู่ตรงนั้นก็เธอจะพาเธอไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดเป็นฟ้าจะเป็นสีครามรักในที่แห่งนี้มีเราร่วมทางจะทำให้เธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอSo
We are the earth. 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 สวัสดีครับช่วงนี้นะครับมาพบกับผมทอมตรกิจโยมพยอมหรือครูทอมคำไทยนะครับขออนุญาตมารับช่วงต่อจากน้องอู่และน้องเอมแต่น้องเอมยังอยู่ได้เลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้ครูทอมลีดนะคะเดี๋ยวเอมจะช่วย translate ให้กับ international fans เผื่อใครที่อยากจะทราบว่านางงามเขาตอบคำถามกันได้เป๊ะขนาดไหนครับผมมั่นใจได้เลยว่าเป๊ะแน่นอนนะครับแต่ที่บอกต้องบอกวันนี้คือคำถามเนี่ยยากมากพร้อมขยี้ทุกอย่างตายแล้วที่ดูคำถามนะเตรียมใจกันไว้เลยขู่ล้อเล่นไม่ยากใช่ไหมน้องๆเนี่ยทำได้แน่นอนครับผมครับผมอ่ะถ้างั้นเรามาคุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะคนแรกเลยนะครับยังไงบ้างครับน้องต้มอยู่ในกองเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขดีไหมฮะตลอดการเก็บตัวอยู่ในกองสนุกนะคะเก็บตัวเพื่อนๆทุกคนถือว่าเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนี่นี่ขนาดว่าถามเล่นๆเบาๆก็ยังแบบยังต้องสวยอันนี้น้องยังเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตอบคำถามแล้ว ยังนะคะนี่แหละยังไม่นับยังไม่นับนะครับสบายๆก่อนเออเราสามารถเป็นตัวเองได้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอออกมาหยิบคำถามปั๊บเราก็แบบแอปสวยนะครับเราเล่นก็ไม่อยากให้คนเครียดกันใช่ครับคนต่อไปส่งไมค์ต่อกันหน่อยนะครับน้องสตางค์เป็นไงบ้างครับเตรียมตัวมาแค่ไหนกับการตอบคำถามในวันนี้ต้องบอกความจริงเลยค่ะก็คือตอนแรกนะคะเราก็มีการซ้อมกันค่อนข้างที่จะเวลานึงแล้วทีเนี้ยก็เลยโทรหาทีมงานค่ะที่เขาซัพพอร์ตเราว่าเอ้วันนี้เราจะเทรนยังไงได้บ้างเขาบอกไม่เทรนแล้วเขาบอกว่าเขาให้ไปหมดแล้วแล้วเราก็เข้าใจมากๆแล้วอยากให้เราอ่ะมีสติแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะวันนี้ตังก็จะมีสติแล้วก็ทําให้เต็มที่สุดความสามารถค่ะนี่เดี๋ยวเราดูกันค่ะครับผมยังไงบ้างครับน้องชิงหลิวนะครับรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนกับการประกวดวันนี้ครับตื่นเต้นมากค่ะแต่แบบสีหน้าตอนนี้คือมีหน้าเดียวค่ะเราไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเราเก็บตัวมาขนาดนี้เราพร้อมเราเต็มที่สบายเต็มที่มากค่ะครับผมโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องชิลิวจะตอบคำถามเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณครับต่อไปน้องฝนนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างกับการประกวด Miss Earth Thailand ครั้งนี้ครับก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวฝนได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะขอบคุณครับมาที่ MEP 8นะครับน้องแก้วตานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้อยู่จุดนี้ได้ค่ะครับค่ะก็จะทำให้เต็มที่สำหรับทุกผลโหวตที่เป็นซัพพอร์ตให้แก้วตาได้มาอยู่ตรงนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะครับผมเยี่ยมไปเลยวันนี้แก้วตาได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วยจริงต้องยอมนะคะแนนมหาชนของวันนี้เลยครับผมโอเคด้านหลังนะครับน้องบีบีนะครับน้องบีบีครับตลอดการประกวดเป็นไงบ้างเครียดบ้างไหมฮะค่ะส่วนตัวบีบีนะคะก็มีความสนุกมากค่ะที่อยู่ในกองคือเพื่อนๆช่วยกันแล้วก็ระหว่างนี้คือเราเก็บตัวทริปตั้งแต่ก่อนหน้านี้มีการซูมมีคุณแม่น้องแล้วก็ดีเรคเตอร์ทั้ง4ท่านมาให้ความรู้เราได้พัฒนาตัวเองตลอดก็เรียกได้ว่าเราและเพื่อนๆเนี่ยมีความสุขมากๆเลยค่ะมีความสุขมากขอบคุณครับน้องบีบีต่อไปนะครับน้องนุ้ยนะครับน้องนุ้ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับการมาประกวดครั้งนี้บ้างครับโอ้โหตั้งแต่เก็บตัวนะคะนุ้ยรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกใจมากที่สุดนั่นก็คือผัดเผ็ดปลาดุกค่ะ อร่อยมากอร่อยแบบต้องตะโกนขอไปพรุ่งนี้ขอผัดเผ็ดปลาดุกอีกนะคะขนาดนั้นเลยต้องทำเสียงหวานๆด้วยนะคะก็อาหารอร่อยค่ะที่นี่คุณแม่น้องดีเรคเตอร์ของเราก็เลี้ยงดูปูเสือของพวกเรา19คนอย่างดีเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะครับผมโอ้โหได้เมนูเด็ดละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องลองบ้างผัดเผ็ดปลาดุกนะครับโอเคต่อไปน้องยู่ยี่นะครับชอบผัดเผ็ดปลาดุกเหมือนน้องนุ้ยไหมฮะจริงๆอาหารอร่อยมากนะคะชอบผัดเผ็ดปลาดุกเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าได้อีกก็ดีมากเลยครับผมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับพร้อมแค่ไหนครับจริงๆวันนี้เราก็เตรียมใจมามากกว่าค่ะเพราะว่า
ิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปหลังจากนี้หน้าที่ของการเป็นผู้เข้าประกวดมิสเอิร์ธมันมากกว่าการตอบคำถามแค่ช่วงเวลานี้เราจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้คนเนี่ยสร้างความตระหนักให้กับคนอื่นด้านสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งอันนี้ยี่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นผู้เข้าประกวดมิสเอิร์ธไม่ใช่แค่มิสเอิร์ธคนเดียวเท่านั้นนะคะครับผมขอบคุณครับนี่ตอบสวยอีกแล้วนะครับต้องย้ำกับคณะกรรมการว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่นับเป็นคะแนนนะครับแต่ทุกอย่างก็คือโอเวอร์ออลค่ะครับผมครับต่อไปน้องอีฟน้องอีฟเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับเครียดไหมครับกับการประกวดวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าตั้งแต่เราก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Miss Earth Thailand เราได้พัฒนาตั้งแต่ก้าวแรกเลยค่ะจนตอนนี้ก็อีฟแล้วก็เพื่อนๆเชื่อว่าเรามีศักยภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่พร้อมที่จะไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเป็นน้องใบตองนะครับน้องใบตองน้องใบตองนี่ก็คว้ารางวัลมาแล้วเหมือนกันนะครับจากการแข่งขันรอบสปีดนะครับ Voice for the Earth นะครับน้องใบตองก็ฟาดมาแล้วนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะฟาดอีกไหมฮะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตื่นเต้นจนผมยาวเลยค่ะพี่ดอมอุ๊ยเดี๋ยวเอ็นต้องตื่นเต้นมากผมจะได้ยาวตามไปด้วยยาวขนาดนั้นน่ะอันนั้นถามหน่อยทำไมวันนี้ถึงมาในลุคผมยาวครับก็อยากให้เห็นนะคะว่าจริงๆใบตองเนี่ยสามารถที่จะมีได้ในหลากหลายลุคจะผมสั้นเปรี้ยวซ่าหรือว่าผมยาวสวยก็คนมันสวยอะเนาะพี่ทำอะไรก็สวยอะปรบมือค่ะปรบมือได้ไม่ใช่ปรากฏว่าเดี๋ยวตอนออกมายืนchain breaker, earth shaker,
brain maker. Yeah, another level chain breaker. MET 20ค่ะใบตองจุริรัตน์เพชรสมMET 19 If Natia Mi SomET 2ส้มวัชราพรโพธิกสิกรET 6เชียงหลิวคุณวดีมารุตวงMET 18 ยูยี่ธิดาพรเกตทองMET 17 น้อยธัญพัฒน์จินจันทระวงMET 14 BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงMET 7ฝนพัชรินนอนเก่งET 3สตางค์สัตติปภาปะพลที่ธนาภูมิ
I was born to feel this fire, yeah. Oh, my breath and look up higher, oh. Take life by the horns, no, I won't let it go. I was born to take it to the limit, yeah. Somehow I will find a way, yeah. I was born and I was made. Unbreakable, unstoppable. I'm pushing the edge and take it off. I'm born to be untamable. Please give a big round of applause to our 10 finalists. เป็นยังไงฮะปาชไม่แม่ปาชมากค่ะจึ๊กมากเลยนะฮะคือสุดจริงๆนะคะแต่ละคนก็คือตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกชุดหรือว่าการเดินมีการแบบโพสเมื่อกี้พยายามทำตามอย่าดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรอบชุดราตรีแต่ก็ไฟลุกเต็มเวทีเหมือนกันใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคนนี้แหละคนนี้มงต้องลองส่งคอมเมนต์เข้ามาก็ใกล้เวลาแล้วนะคะที่เราจะได้ทราบกันใครจะครองมงกุฎนะคะ please press like and share and tell us who's your favorite so we can know ครับผมแต่ว่าวันนี้มงกุฎของเราก็มีถึง5มงกุฎด้วยกันนะครับมงกุฎแห่งเอิร์ธดินน้ำลมและไฟนะครับแต่ที่แน่ๆมีโมเมนต์จับมือมาฝากทุกคนด้วยคือเอ็มไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะเวทีการประกวดไหนที่เขามอบมงกุฎเยอะขนาดนี้มาก่อนถูกนอกจากมงกุฎเยอะแล้วเนี่ยบางคนยังแซวเข้ามาด้วยนะครับบอกว่ารอบพรีลิมเนี่ยนะฮะประกวดกันครึ่งชั่วโมงประกาศรางวัล1ชั่วโมงใช่นะวันนี้จริงๆความอลังการเพิ่มเติมขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยแล้วนะคะเป็นฟินาเล่โชว์ Let's meet our 10 top finalists once againThis day is gonna be the greatest memory making historyLet's goDon't need no luck with that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! 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 Yeah, it's about to break. Got what it's gonna take. Go ahead and on that stage. Let's go. When you're made for this, yeah, it's obvious. Top another list. Let's go. Get ready for it.Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Go! นี่คือฟินาเล่โชว์นะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง10ท่านอีก1ครั้งค่ะครับผมบอกแล้วนะฮะว่าวันนี้ไฟลุกจริงๆนะครับ Once again, here's our 10 finalists. The competition is getting spicier every single minute. ครับผมแล้ววันนี้ฮะอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ว่าจะมีพิธีกรอีกหนึ่งท่านที่เป็นพิธีกรคนพิเศษจะมาช่วยสร้างความเข้มข้นไม่รู้ว่าเข้มข้นหรือกดดันค่ะพี่อู๋น่าจะทั้งสองนะฮะ ตอนนี้เราสามารถพูดชื่อของพิธีกรคนพิเศษของเราคนนี้ได้แล้วนะครับช่วงหน้าได้เจอแน่นอนนะฮะครูทอมจากกิจโยมพยอมหรือว่าครูทอมข้ามท่ายนะครับเอาล่ะตอนนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับมิสเอิร์ธThailand! ไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดแห่งฟ้าจะเป็นสีThank you.
วันนี้นะคะส้มแล้วก็เพื่อนๆมาถ่ายเครื่องเพชรให้กับสิริไทยเจมส์ค่ะเป็นเครื่องเพชรที่สวยมากชอบมากเลยค่ะวันนี้ได้ใส่ทั้งตุ้มหูสร้อยคอแล้วก็แหวนค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้ใส่ของสิริไทยเจมส์ค่ะเลือกค่ามากค่ะเพชรสิริไทยเจมส์นะคะก็คือมีการออกแบบหรือว่าใช้เพชรที่แบบว่าสวยมากๆใส่แล้วนี่ก็คือดูสง่ามีราศีขึ้นมาเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้ใส่เครื่องเพชรสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มูลค่าสูงมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกตัวเองแพงที่สุดในชีวิตเลยค่ะไม่ใช่ว่าหนูแพงนะคะในของที่อยู่บนหัวบนหูบนคอหนูรู้สึกแพงไปหมดเลยค่ะเลิศมากปังมากเลยค่ะเครื่องเพชรสวยมากแล้วก็สถานที่แล้วก็พี่ๆทีมงานนี่คือตุ้งเพชรสุดๆเลยมันจะมีความเป็นเซเรียลนิดๆที่คุณจะไม่สามารถหาดูได้จากที่อื่นค่ะเพราะนี่คือแฟชั่นระดับโปรเฟชชั่นแนลค่ะติดตามชมพอดเทจของพวกเรานะคะมีเซอร์ไทยแลนด์ทั้ง20คนด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะครับถึงเวลาแล้วละครับที่ทุกคนนะครับจะต้องมาตอบคำถามกันนะครับคำถามของเรานะครับมีซองอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดมี11ซองให้น้องๆแต่ละคนนะครับออกมาเลือกหยิบคนละซองหยิบปั๊บส่งมาให้พี่เลยแล้วก็น้องก็มายืนประจำจุดรอตอบคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านคำถามให้2ครั้งนะครับสบายสบายทุกคำถามง่ายมากนี่ไม่ต้องกังวลตั้งสติให้ดีเพลินนะครับอ่ะพร้อมไหมครับขนลุกนางงามบอกว่าขนลุกขนลุกเลยเหรอขนลุกเลยสบายสบายใจเย็นๆครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วคนแรกนะครับ MET 2น้องส้มวัชราพรโพธิกสิกรเชิญครับนี่น้องส้มพร้อมนะครับคำถามนะครับปัจจุบันหลายประเทศมีปัญหาสมองไหลกล่าวคือบุคคลที่มีความสามารถย้ายไปอาศัยหรือทำงานที่ต่างประเทศทำให้ประเทศสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถประเทศไทยก็มีปัญหานี้เช่นกันคุณคิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันหลายประเทศมีปัญหาสมองไหลกล่าวคือบุคคลที่มีความสามารถย้ายไปอาศัยหรือทำงานที่ต่างประเทศทำให้ประเทศสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถประเทศไทยก็มีปัญหานี้เช่นกันคุณคิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร So right now many countries are facing the problem of talented people going abroad to work for other country and Thailand also faced this problem as well.Do you think that this is a problem? And if it is a problem, how to fix this problem? ส้มคิดว่าปัญหานี้นะคะเกิดจากปัญหาโครงสร้างแต่บางส่วนสามารถแก้ไขได้ซึ่งการที่บุคคลเหล่านี้ย้ายไปต่างประเทศอ่ะหมายความว่าเขาสามารถมีโอกาสที่จะเลือกทำงานหรือมีสิทธิ์ที่จะต้องถิ่นฐานได้แต่สิ่งเหล่านี้ค่ะคุณภาพในการศึกษาคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าในพื้นที่เหล่านี้ค่ะสามารถพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนแล้วส้มเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องส้มนะครับจากปัญหาสมองไหลนะครับน้องส้มก็มองว่าปัญหานี้นะครับเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับบุคคลที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเขามีโอกาสนะครับซึ่งถ้าประเทศของเรามีการแก้ไขปัญหานี้พัฒนาระบบการศึกษาให้ดีนะครับรวมไปถึงปรับแก้หลายๆอย่างนะครับปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับขอบคุณน้องส้มนะครับ So she mentioned that this is the problem of structure
and it can be fixed by the educational system in Thailand. And she feel that people who go abroad, they have the opportunity for work. But if we look down to the education in Thailand, we need to fix it first. Thank you. ขอบคุณครับขอบคุณนะคะต่อไป MET 3น้องสตางค์สิประภาประพลทีธนาภูมิเชิญครับนี่ใจร่มร่มใจร่มๆค่อยๆเลือกครับค่อยๆเลือกมาแล้วนะครับน้องสตางค์ฟังให้ดีนะครับตั้งสตินะครับสองรอบนะครับมาครับคุณคิดอย่างไรกับการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำยวมที่ทำให้ต้องเสียพื้นที่ป่าจำนวนมากเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิดอย่างไรกับการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำยวมที่ทำให้ต้องเสียพื้นที่ป่าจำนวนมากเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ครับ What is your opinion on building Yuam Aqueduct and we have to lose the area of the forest for the greater good of human ค่ะสำหรับตังนะคะตังคิดว่าหลายๆคนมีความคิดที่แตกต่างกันแต่สำหรับตังคิดว่าตังเห็นด้วยที่สร้างค่ะเพราะว่าแน่นอนเราจะต้องมีการใช้ชีวิตเป็นอยู่แล้วก็วางแผนในอนาคตแต่ในเมื่อเราคิดจะสร้างแล้วอย่าลืมที่จะเติมเต็มค่ะในเมื่อเราขุดอุโมงค์สร้างอุโมงค์แล้วแน่นอนต้นไม้ถูกทำลายสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องปลูกต้นไม้ทดแทนขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องสตางค์ก็เห็นด้วยกับการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำยวมนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียพื้นที่ป่าไปแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่ามนุษย์ก็ต้องใช้น้ำนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเราสูญเสียไปแล้วเราก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาก็คือปลูกป่านั่นเองครับขอบคุณครับ She agreed on building the tunnel, Payuam Tunnel, but what's more important is that human, we cannot forget that when we use the resources, we have to build it up as well. ครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับ MET 6น้องชิงหลิวกุลวดีมารุดวงครับหยิบมาแล้วนะครับพร้อมนะครับคุณคิดอย่างไรกับการที่นักบวชในบางศาสนาพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่จนมีบุคคลบางกลุ่มมองว่าเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิดอย่างไรกับการที่นักบวชในบางศาสนาพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่จนมีบุคคลบางกลุ่มมองว่าเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมครับWhat is your opinion towards some priests of some religion act differently, trying to adapt to the new society? But some people feel that this is inappropriate. ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโลกของเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโซเชียลมาทำให้ทุกคนเนี่ยทำใช้โซเชียลได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็การที่พระสงฆ์ออกมาใช้ในรูปแบบการไลฟ์สดอย่างนี้หรือคิดว่าพระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการที่สอนเราสอนอย่างไรให้เราที่เข้าใจถึงศาสนาแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบในการที่สอนเด็กค่ะแต่ว่าการที่เราสอนศาสนาการที่พระสอนศาสนานี้ต้องอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องชิงหลิวนะครับด้วยโซเชียลมีเดียนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าไปมากนะครับการที่พระสงฆ์นะครับหรือนักบวชในบางศาสนานะครับปรับรูปแบบการสอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เธอเห็นด้วยนะครับเพื่อให้คนเข้าถึงง่ายค่ะ so she mentioned that the world is now evolving is changing we have social media in our everyday life so she's agreed that monks or priests of other religions should make use of this ขอบคุณครับนี่โอ้โหอ่ะต่อไปนะครับเชิญน้องฝนพัชริดางอนกิ่ง MET 7ครับสังเกตดูว่าคำถามของเราเนี่ยหลากหลายประเด็นมากเลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมในขณะนี้ครับคำถามสำหรับน้องฝนนะครับฟังดีๆนะครับนอกจากการลดการใช้พลาสติกสิ้นเปลืองการแยกขยะการไม่ใช้ครีมกันแดดที่มีสารทำลายปะการังคุณคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรได้อีกบ้างที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกครั้งนึงนะครับนอกจากการลดการใช้พลาสติกสิ้นเปลืองการแยกขยะการไม่ใช้ครีมกันแดดที่มีสารทำลายปะการังคุณคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรได้อีกบ้างที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
apart from reducing the use of plasticand not using sun cream to destroy the coral reef, what other activities can we do to save the environment? สำหรับฝนนะคะฝนคิดว่าการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ดีที่สุดคือการให้การศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแอททิทูดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเพราะเราคิดว่าถ้าเรามีการศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแอททิทูดได้มากพอเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับสั้นๆได้ใจครับสั้นๆได้ใจความกระชับนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการให้การศึกษาและการปรับทัศนคตินั่นเองนะครับถ้าเรามีการให้การศึกษาที่มากพอมีการให้ความรู้ต่างๆปรับทัศนคติต่างๆมากพอแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมีโครงการใดๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยครับ She mentioned the two things that are very important to give out good education and also changing the attitude and mindsetครับผมขอบคุณครับต่อไปขอเชิญน้องแก้วตาณัฐพรรุ่งเรือง MET 8ครับเลือกคำถามไหนดีนะมาแล้วนะครับคำถามนี้นะครับน้องแก้วตาฟังดีๆนะครับในฐานะที่คุณเป็นผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand คุณอยากแนะนำให้คนไทยอ่านหนังสืออะไรครับในฐานะที่คุณเป็นผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand คุณอยากแนะนำให้คนไทยอ่านหนังสืออะไรครับ As a contestant of Miss Earth Thailand 2021 what book would you recommend to Thai people ค่ะสำหรับแก้วตานะคะแก้วตาอยากแนะนำให้คนไทยได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องการสร้างเขื่อนค่ะเพราะว่าสตรัคเจอร์ของการสร้างเขื่อนเนี่ยความออโตนิทีฟเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มค่าต่อการหายใจหรือเปล่ามันคุ้มค่าต่อการชีวิตต่อการสูญเสียป่าไปเพื่อสัตว์ป่าเพื่อสรรพสิ่งของเราหรือเปล่านี่ค่ะคือสิ่งที่แก้วตาอยากแนะนำให้อ่านขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแก้วตานะครับหนังสือที่เธออยากแนะนําให้คนไทยอ่านนะครับก็คือหนังสือเกี่ยวกับจิตสํานึกและอย่างนึงที่สําคัญมากก็คือหนังสือที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนครับเราต้องพิจารณาความคุ้มค่าด้วยครับว่าป่าที่เสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ามั้ยกับลมหายใจที่เสียไปรวมไปถึงสิ่งที่ได้มานะครับ So she recommend that Thai people should read books about consciousness having conscious mind and one thing that she stressed on is building dams question of thatIs it really worth it to build dams and to lose all the forests and the environment? ครับผมขอบคุณครับต่อไปขอเชิญ MET 14ครับน้อง BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงครับเหลืออยู่6คำถามให้เลือกนะครับและคำถามที่น้อง BB เลือกมาอันนี้ก็กำลังเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยนะครับน้อง BB ฟังดีๆนะครับคุณมีแนวทางอย่างไรให้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายในประเทศที่มีผู้คนอ้างว่าอาชีพนี้ขัดต่อศีลธรรมอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมีแนวทางอย่างไรให้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายในประเทศที่มีผู้คนอ้างว่าอาชีพนี้ขัดต่อศีลธรรมอันดีครับค่ะสำหรับแป๊บนึงครับน้องบีบีขอเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับOkay, นะคะ How can you make sex worker legal in a country where we thought that it's go against our good morality? ค่ะสำหรับบีนะคะบีก็จะให้ความรู้และก็ทำให้ผู้คนเข้าใจก่อนว่าอาชีพของเขาเป็นอย่างไรและบีจะขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้าใจและยอมรับในอาชีพของเขาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบีบีนะครับสิ่งที่น้องบีบีแนะนำให้ทำนะครับก็คือการให้ความรู้นะครับเพื่อให้ผู้คนโดยทั่วไปเข้าใจอาชีพนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นด้วยครับ So she would make people understand more about sex workers and also ask many people to cooperate and make this work.ครับผมขอบคุณนะครับต่อไปนะครับขอเชิญ MET 17ครับน้องนุ้ยธัญพัฒน์จินจันทรวงศ์ครับคำถามไหนดีนะครับมีแน่มีแบบ pray for herself ก่อนนะครับ
น้องนุ้ยฟังดีๆนะครับอ่านสองรอบนะครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมคุณคิดว่าประเทศไทยควรจัดการอย่างไรกับรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยควรจัดการอย่างไรกับรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปแล้ว In Thailand right now the amount of electric vehicles are increasing how do you think we should deal with the unused old cars สำหรับหนูจะสร้างกฎหมายที่จะกำจัดขยะที่เป็นรถเก่าค่ะนอกจากสร้างกฎหมายที่เป็นกำจัดรถเก่าแล้วเนี่ยหนูอยากจะให้มีกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพของรถที่จะออกมาวิ่งบนท้องถนนค่ะอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงมีสวัสดิการสนับสนุนสำหรับคนที่มีรถเก่าแล้วต้องการรถใหม่เพื่อคุณภาพของอากาศและเพื่อประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนุ้ยนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือจะสร้างกฎหมายกำจัดขยะประเภทรถเก่านะครับแล้วก็จะออกกฎหมายควบคุมคุณภาพสำหรับรถที่ออกมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้มีสวัสดิการสำหรับคนที่ใช้รถเก่าแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรถใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับ She will impose on the new law of disposing the new car and also the uses of cars well we could have a better air quality for the people ครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ MET 18น้องยูยี่ธิดาพรเกตทองครับคำถามไหนดีนะเอาแล้วเอาแล้วดูสิเอานางงามเล่นของนะครับสุ่มหยิบมาแล้วนะครับเหลือแค่4คำถามใช่ไหมคะคุณทอมปัจจุบันยังมีครูจำนวนไม่น้อยที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมกล้อนผมหรือวิธีใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายคุณมีวิธีแนะนำอย่างไรให้ครูอาจารย์เหล่านี้ตระหนักเรื่องสิทธิในร่างกายของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันยังมีครูจำนวนไม่น้อยลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมกล้อนผมหรือวิธีใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายคุณจะมีวิธีแนะนำอย่างไรให้ครูอาจารย์เหล่านี้ตระหนักเรื่องสิทธิในร่างกายของนักเรียนครับ Nowadays there are still many teachers who punish students by cutting students' hairOr doing other activities that violate students' rights. How can you make these teachers understand about student rights? ค่ะสำหรับการละเมิดสิทธิในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตัดผมนักเรียนของครูที่จะเป็นการลงโทษนักเรียนนะคะยี่อยากจะให้ครูคนนั้นทำความเข้าใจค่ะว่ามากไปกว่าการละเมิดสิทธิของในร่างกายของเด็กคนนั้นแล้วอาจจะสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กคนนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอย่างเช่นยี่นะคะยี่เคยถูกตัดผมต่อหน้าตอนที่เข้าแถวหน้าเสาธงค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันอาจจะมองครูอาจจะมองว่าเป็นการลงโทษแต่สำหรับนักเรียนเนี่ยมันเป็นความอับอายขอบคุณค่ะขอบคุณยูยี่ค่ะขอบคุณนะครับสิ่งที่น้องยูยี่จะทำนะครับก็คือจะให้ครูนะครับเข้าใจว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายนักเรียนแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมันสร้างบาดแผลสร้างปมในจิตใจของนักเรียนคนนั้นด้วยอย่างที่เธอเคยประสบมาครับ She mentioned that it is not only violate the student's right but it can also create long-term pain and stress for that student and she has been there before ครับผมต่อไปนะครับ MET 19น้องอีฟณัชยามีสมครับเลือกคำถามไหนดีนะครับมาแล้วนะครับอ่ะข้อนี้ก็เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับคุณคิดว่าการต่อต้านฟาสต์แฟชั่นขัดต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบเสื้อผ้าหรือไม่เพราะเหตุใดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิดว่าการต่อต้านฟาสต์แฟชั่นขัดต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบเสื้อผ้าหรือไม่เพราะเหตุใดDo you think that going against fast fashion is going against creativity as well? If คิดว่า2สิ่งนี้ค่ะสามารถไปด้วยกันได้
การที่จะมีประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมเป็นแบบเดิมกับการที่มีแฟชั่นใหม่สามารถนำมามิกซ์หรือว่าประยุกต์กันได้อย่างกับชุดเอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่าที่เราใช้ค่ะเราใช้ความเป็นไทยบวกกับความล้ำสมัยซึ่งมันสามารถไปด้วยกันได้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องยี่นะครับเธอก็บอกว่า2สิ่งนี้สามารถไปด้วยกันได้นะครับก็คือวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับสามารถไปด้วยกันได้ดีด้วยนะครับอย่างชุด Extravaganza นะครับซึ่งก็สวยงามอลังการมากๆนะครับยังมีทั้งวัฒนธรรมแบบเดิมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ด้วย She said that the two things can go together our culture and also new creativity just like in Miss Earth Thailand 2021 Bangkok Extravaganza we match the two up ครับผมขอบคุณครับและต่อไปนะครับคนสุดท้ายนะครับ MET 20น้องใบตองจรีรัตน์เพชรสมนะครับขอบคุณครับมาเป็นคนสุดท้ายใบตองมั่นใจใช่ไหมคะอันเนี้ยอื้อหือเว้ยตื่นเต้นจนผมยาวอีกแล้วค่ะสาธุระวังตื่นเต้นจนผมร่วงนะครับผมมาครับน้องใบตองนะครับ2รอบนะครับการมีแอคเคาท์หลุมในโซเชียลมีเดียมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอีกครั้งนึงนะครับการมีแอคเคาท์หลุมในโซเชียลมีเดียมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ What are the pros and cons of having fake media account สำหรับบุคคลที่ใช้ fake media นะคะก็ใช้ fake account ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการปกปิดตัวตนค่ะแต่แน่นอนว่านั่นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาเลือกที่จะทำแต่ต้องพึงระวังไว้อย่างนึงนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลบอยู่หลังแอคเคาท์นั้นเราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงบุคคลอื่นเสมอเอมพาธีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะไม่ว่าคุณจะใช้แอคเคาท์ไหนก็ตามคิดด้วยว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปสิ่งที่เราจะโพสต์ออกไปเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ต่อเขายังไงบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณใบตองค่ะขอบคุณนะครับคือน้องใบตองก็มองว่าการที่เราใช้แอคหลุมนะครับหรือเฟกแอคเคาท์นะครับก็คือการปกปิดตัวตนซึ่งมันคือสิทธิอย่างนึงทุกคนสามารถทำได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยครับว่าเวลาที่เราจะโพสต์อะไรไปในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อใครยังไงบ้างนะครับให้คำนึงถึงคนอื่นคำนึงถึงคนที่จะได้รับผลกระทบด้วย So having fake account is hiding your identity but it's your right you can do it but we also have need to have empathy when posting or commenting onlineครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้ตอบคําถามกันไปครบทั้ง10คนแล้วนะครับน้องเอมครับนี่คิดว่าคําตอบเนี่ยนะครับหลายคําตอบก็น่าจะโดนใจใครหลายคนเหมือนกันนะครับตรงตอนนี้นะครับผมจะยกความหนักใจทั้งหมดเนี่ยให้กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบ5คนสุดท้ายและใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎเอิร์ธมูลค่ากว่า10ล้านบาทซึ่งออกแบบและผลิตโดยสิริไทยเจมส์ไปครองนะครับเรามาลุ้นมาเชียร์กันนะครับว่าผู้เข้าประกวดคนไหนจะผ่านเข้ารอบไปนะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วมาเจอกันใหม่รอบหน้าครับWe'll be right back.
ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การประกวด Miss Earth Thailand 2021 The Determination นะครับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับว่าใครจะได้มงกุฎมูลค่า10ล้านบาทไปครองนะครับและตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าผมได้รายชื่อผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบตอบคำถาม5คนสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับ Ladies and gentlemen welcome back to Miss Earth Thailand 2021 The Determination and this round we will find out who is our top 5 finalist ครับผมซึ่งเราจะประกาศผลกันแบบไม่เรียงคะแนนนะครับเรียงตามใจของเราเท่านั้นเลยใช่ we will announce one by one without any order of the score ครับคนแรกครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายนะครับ MET 18น้องยู่ยี่ธิดาพรเกตทองครับ Congratulations to MET 18 Passing on to the next round here is our 5 finalists ต่อไปนะครับคนที่2ที่ได้เข้ารอบ MET 7น้องฝนพัชริดางอนกิ่งครับ Congratulations to MET 7 passing on to the next round คนต่อมานะคะเหลืออีก3ที่ครับครับผม MET 20ค่ะใบตองจริรัตน์เพชรสมค่ะ Congratulations to MET 20ต่อไปนะครับคนที่4ที่ได้เข้ารอบครับMET 3น้องสตางค์สศิประภาประพลทีธนาภูมิครับ MET 3ตอนนี้คนที่4แล้วนะครับแปลว่า only one spot left ใครจะเป็นคนที่5มาลุ้นกันค่ะพิมพ์มาได้เลยนะคะเชียร์ใครชอบใครคุณทอมพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมจะฟังแล้วครับค่ะและคนที่5ที่เข้าสู่รอบไฟนอลของเรานะคะได้แก่ MET 14ค่ะ BB ร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงค่ะ Congratulations to MET 14 and here is our top 5 finalist ครับผมนี่แหละครับนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้ารอบทั้ง5คนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆอีก5คนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยจริงเก่งมากๆเลยนะครับ Please give a big round of applause to the other 5 contestants they are superb today นี่แหละครับและน้องๆทั้ง5คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่จะต้องมาตอบคำถามเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคำถามจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปฟังคำถามนะครับผมมีอะไรสวยๆงามๆมาให้ดูครับอยากดูค่ะคุณทองโอ้โหมงกุฎของเรามงกุฎของเวทีนี้ครับคุณชื่อลือชาโอ้โหเห็นปั๊บแบบหลายคนอยากจะรู้เลยครับว่าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างความสวยความงามมีรายละเอียดยังไงบ้างมงกุฎมูลค่า10ล้านบาทจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยค่ะสวรรค์ที่แสนไกลรีบร้องให้ฉันเดินทางไปมันกำลังก็จะอยู่ดีนิดไหมมันกำลังก็จะอยู่ดีนิดไหมแค่เธอและฉันวิ่งตามไปไม่ว่าจะไกลสิริไทยเจมส์ตัวแทนความล้ำค่าของธรรมชาติสู่ความงดงามของสตรีผู้สนับสนุนหลักมงกุฎ Miss Earth Thailand สิริไทยเจมส์มงกุฎของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมงกุฎดินมงกุฎน้ำมงกุฎลมมงกุฎไฟมูลค่ามงกุฎละ2ล้านบาทและรางวัลใหญ่ของเราครับมงกุฎเอิร์ธมูลค่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับ As I have mentioned we have 5 crown today the golden crown is the crown of earth worth 10 million baht and then we also have the crown of land the crown of water the crown of air and also the crown of fire worth 2 million baht each ครับผมมงกุฎของเราทรงคุณค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่ารายละเอียดต่างๆในมงกุฎออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเลยออกแบบและผลิตโดยสิริไทยเจมส์ครับโดยได้แรงบันดาลใจมาจากความงดงามจากธรรมชาติแสดงออกถึงความมุ่งมั่นนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแล้วครับว่าการตอบคำถามรอบสุดท้ายของนางงามแต่ละคนจะเป็นอย่างไรโอ้โหรอบที่แล้วว่าเข้มข้นแล้วนะครับครูทอมรอบนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะครับผมเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเราจะใช้คำถามเดียวครับ
ให้ทุกคนได้เปรียบเทียบกันไปเลยครับว่าเจอคำถามแบบเดียวกันแต่ละคนเนี่ยจะตอบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร And so this round all 5 contestants will be answering the same question and they have each 30 seconds to answer themครับเวลาที่เพื่อนๆออกมาตอบข้างหน้านะครับคนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็จะใส่หูฟังครับนั่นแปลว่าจะไม่ได้ยินเลยนะครับว่าคนที่ตอบก่อนเนี่ยตอบอะไรไปบ้าง So when the contestant came out here to answer the question the other contestant will be wearing a headphone ครับผม30วินาทีนะครับมาดูกันครับว่าแต่ละคนจะตอบอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญคนแรกครับ MET 18น้องยู่ยี่ธิดาพรเกตทองครับThe first answering the question is MET 18. จะอ่านคำถามให้2ครั้งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดครับ If you are the current Thai government, what would you decide to do?As soon as possible. ถ้ายี่เป็นรัฐบาลไทยในปัจจุบันนะคะจะทำอย่างเร่งด่วนก็คือการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุดเพียงพอต่อประชาชนคนไทยทุกคนค่ะเพราะสถานการณ์โควิด-19 ณปัจจุบันนะคะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงและเป็นสิ่งแรกที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณยูยี่ค่ะ She said that ขออภัยค่ะคุณครับให้คุณทำสรุปก่อนได้ครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดปัจจุบันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเธอเป็นรัฐบาลสิ่งที่จะทำก็คือนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพให้ได้มามากที่สุดแล้วก็ได้เร็วที่สุดด้วยเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนครับ She said that because of the current COVID-19 situation in Thailand right now the government if she's the government she would bring in quality vaccine for all Thai citizens as soon as possible ครับผมต่อไปครับคนที่2ครับ MET 7น้องฝนพัชริดางอนกิ่งครับเชิญครับ Next up is MET 7นี่นะครับเธอไม่ได้ยินจริงๆนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เรียกแล้วยังไม่ออกมานะครับใช่ค่ะเชิญน้องฝนค่ะนี่ครับจะอ่านคำถามให้2ครั้งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดครับ If you are the current Thai government, what would you decide to do as soon as possible? ค่ะสิ่งที่ฝนจะตัดสินใจทำด่วนที่สุดคือการจัดการความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่การกินและในสิ่งต่างๆค่ะประชาชนต้องได้อยู่ได้กินดีอยู่ดีเพราะว่าที่พวกเขาอยู่ได้เพราะประชาชนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสิ่งที่น้องฝนตอบนะครับก็คือเรื่องการกินอยู่ของประชาชนนะครับประชาชนต้องกินดีอยู่ดีนะครับทุกเรื่องเลยการกินการอยู่รวมไปถึงวัคซีนด้วยเพราะว่ารัฐบาลอยู่ได้ก็ด้วยเพราะประชาชนนั่นเองครับ If she is the current government she would do improve a quality life of the people whether it be the living the way of eating and also about vaccination because the government exists because of the people ขอบคุณครับต่อไปนะครับคนที่3 MET 20น้องใบตองจรีรัตน์เพชรสมครับเชิญครับNext up is MET 20 answering the question. มาดูกันนะครับว่าคำตอบของเธอจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะอ่านคำถาม2ครั้งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดครับIf you are the current Thai government, what would you decide to do immediately? ตอนนี้ประชาชนคนไทยนะคะยังคงต้องสวมแมสใส่หน้ากากอนามัยในการออกไปสู่ในที่สาธารณะหรือแม้แต่กระทั่งในพื้นที่ต่างๆก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะเพราะว่าวัคซีนที่ดีนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญมากกว่าอย่างนั้นนั่นก็คืออยากจะให้ประชาชนทุกคนนะคะตอนนี้ stay safe นะคะเป็นห่วงทุกๆคนมากๆเพราะว่าตอนนี้ใบตองไม่ใช่รัฐบาลแต่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกคนค่ะ
ขอบคุณใบตองขอบคุณนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์วัคซีนนะครับเรื่องสถานการณ์โรคระบาดนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยยังต้องสวมหน้ากากนะครับยังต้องเว้นระยะห่างนั่นแปลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างเร็วที่สุดนะครับนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่เธอมองนะครับถ้ามีสิ่งนี้ได้ประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติเร็วที่สุดครับ So she mentioned that right now we're all wearing masks even here today and social distancing is still applied in Thailand what we need is for the government to bring in quality vaccine not just any vaccine but quality vaccine for all the people and so we can get back to our normal life ครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับสาวงามคนที่4ที่จะได้ออกมาตอบนะครับก็คือ MET 3น้องสตางค์สสิประภาประพลทีธนาภูมิครับ Next up is MET 3มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับลองตอบมาก็ได้นะครับลองร่วมสนุกกันมาครับว่าคุณจะตอบอย่างไรครับผมเอาละครับพร้อมนะครับจะอ่านให้ฟัง2ครั้งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดครับ If you are the current Thai government what would you decide to do immediately ค่ะสิ่งที่ตังจะแก้ไขโดยด่วนที่สุดนะคะก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่ะปัญหาปากท้องเพราะว่าถ้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตที่ดีเรามีทุกอย่างครบแล้วเราก็จะมีเวลาหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกมองข้ามมาโดยตลอดตังคิดว่าเสียงของตังจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะสิ่งที่เธอเลือกตอบก็คือปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็จะมีเวลามาดูแลใส่ใจปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อไปนั่นเองครับShe mentioned that the government should look at economy problem in the country right now because if the quality of life of the people in the country is better, we will have time to look at the environmental problem as well. And she believed that she can be the voice for that change. ขอบคุณครับและต่อไปนะครับสาวงามคนสุดท้ายที่จะออกมาตอบคำถามนะครับก็คือ MET 14ครับน้องบีบีร้อยตำรวจโทหญิงกิตติยาภูมิสูงครับAnd the last person answering the question in this round is MET 14. จะอ่านให้ฟัง2รอบนะครับฟังดีๆนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณคือรัฐบาลชุดปัจจุบันสิ่งใดที่คุณจะตัดสินใจทำโดยด่วนที่สุดครับ If you are the current Thai governmentWhat would you decide to do immediately? ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดปัจจุบันทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นหน้ากากอนามัยถุงมือหรือชุด PPE ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถ้าบีเป็นรัฐบาลชุดนี้นะคะบีจะรณรงค์ให้ผู้คนได้เข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพและได้รับเร็วที่สุดค่ะเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสิ่งที่เธอจะจัดการนะครับก็คือจะรณรงค์นะครับทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพนะครับแน่นอนว่าจะต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ครับ If she's the current government she would encourageThat we get the vaccine as soon as possible because with this situation of COVID-19, we are using so much resources such as gloves, masks, and also PPE for the doctors and other people as well. ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้ฟังคำตอบจากสาวงามทั้ง5คนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่าหนักใจเหลือเกินนะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันครับว่าแต่ละคำตอบเนี่ยนะครับจะโดนใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้ต้องหายใจก่อนทุกคนเพราะไม่เชื่อว่าหลายๆคนตื่นเต้นกันมากแล้วก็คำตอบที่เมื่อกี้ทั้ง5คนตอบมาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆใช่ครับบางคำตอบเนี่ยนะครับคอนเทนต์ใกล้เคียงกันแต่ว่ากลวิธีการนำเสนอก็แตกต่างกันด้วยใช่แล้วตอนนี้คนหนักใจไม่ใช่เราแล้วก็เราทั้ง2คนนะคะก็คือคณะกรรมการนั่นแหละเพราะว่าจะตัดสินยังไงล่ะคุณทอมครับผมก็จะตัดสินยังไงก็ขึ้นอยู่กับกรรมการนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับสาวงามทั้ง5คนที่อยู่บนเวทีนี้นะครับทุกคนจะได้มงกุฎแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎดินมงกุฎน้ำมงกุฎลมมงกุฎไฟที่มีมูลค่ามงกุฎละ2ล้านบาทรวมถึงรางวัลใหญ่ครับ
มงกุฎเอิร์ธมูลค่า10ล้านบาท So everyone on the stage today they will get a crown whether it be the crown of earth the crown of land water air or fire ครับและต่อจากนี้นะครับเราจะให้สาวงามทั้ง5ผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand 2021ได้เดินแบบให้เราชมกันอีกสักรอบนะครับเรียกได้ว่าเป็น Final Walk ก่อนที่จะประกาศผลถ้าพร้อมแล้วพบกับเธอทั้ง5คนได้เลยครับThank you.
และนี่ก็คือผู้เข้ารอบสุดท้ายการประกวด Miss Earth Thailand 2021ทั้ง5คน And here's your top 5 finalists in Miss Earth Thailand 2021ครับผมเรียกได้ว่าเป็น Final Walk ที่โอ้โหสวยงามมากเลยจริงๆนะครับดูดีจริงๆนะคะแล้วทุกคนตอนนี้เชื่อเลยว่าตื่นเต้นและอีกไม่กี่อึดใจเดียวเท่านั้นค่ะจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของมงกุฎค่ะใช่ครับผมและตอนนี้นะครับขอเชิญผู้เข้าประกวดอีก13ท่านที่เหลือนะครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลครั้งนี้ด้วยนะครับ Please welcome 13 contestants back on the stage give them round of applause pleasewันนี้ทุกคนยอดเยี่ยมมากแล้วก็ทำเต็มที่มากๆแล้วนะคะและนี่นะครับก็คือสาวงามทั้ง18คนแห่งการประกวด Miss Earth Thailand 2021ครับผมนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปประกาศว่าใครจะเป็นผู้พิชิตมงกุฎเอิร์ธมูลค่า10ล้านในวันนี้นะครับผมมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2021ในครั้งนี้ด้วยครับผมเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ So the first prize that we will announce is photogenic ครับผมรางวัลแรกของเรานะครับโฟโตจินิกนะครับขอเรียนเชิญดร.สิริการอ้นสนกรานต์นะครับขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลโฟโตจินิกครับดร.น้องของเรานั่นเองนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลโฟโตจินิกนะครับได้แก่หมายเลข9น้องป่านเพชรวีการินครับ Congratulations to MET9 for Miss Photogenic นี่แค่รางวัลแรกเท่านั้นนะคะยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยเดี๋ยวซุ้มสายสะพายกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะครับเรียกว่าเป็นรางวัลพิเศษรางวัลแรกนะครับ Miss Photogenic ครับขอบพระคุณดร.น้องดร.สิริการอ้นสงการมากเลยนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลนะครับเราไปต่อกันเลยค่ะครูทอมสำหรับรางวัลที่2วันนี้ค่ะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอกี้อังคณางชากีราบำรุงศรเป็นผู้มอบรางวัล Best Creative Costume Concept Bangkok Expo กันซะและรางวัล Best Creative Costume Concept Bangkok Extravaganza ได้แก่เหมายเลข7น้องฝนพัชริดางอนกิ่งครับ Congratulations to MET7 under the concept of Extravaganza Best Creative Costumeก็เป็นรอบที่เรานำเอาขยะรีไซเคิลอย่างพลาสติกบอทเทิลขวดน้ำเนี่ยมาทำเป็นชุดค่ะท่านเข้ามาได้ดีมากจริงๆแต่ว่าท่านที่โดดเด่นโดนใจกรรมการก็คือ MET7 น้องฝนพั
ัชริดางอนจริงค่ะเดี๋ยวรบกวนถ่ายภาพร่วมกันค่ะครับท่านไหนนะครับที่อยากเห็นนะครับว่าชุดของสาวงามแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับในเพจ Miss Earth Thailand นะครับในรอบ Preliminary นั่นเองค่ะคุณทอมครับผมขอขอบพระคุณคุณอังคณางชากิระบำรุงศรนะครับหรือคุณหมอกี้นะครับที่เกียรติขึ้นมามอบรางวัลครับเอาล่ะโมเมนต์นี้มาถึงแล้วนะคะ This is the moment where you find out who is the winner of Miss Earth Thailand 2021ครับอื้อหือเป็น crown moment นะครับที่ทุกคนต้องรอดูนะครับตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วนะครับจะมีรางวัลดังต่อไปนี้ครับมงกุฎน้ำมูลค่า2ล้านบาทมงกุฎลมมูลค่า2ล้านบาทมงกุฎไฟมูลค่า2ล้านบาทมงกุฎดินมูลค่า2ล้านบาทและมงกุฎเอิร์ธมูลค่า10ล้านบาทครับมงกุฎแต่ละตำแหน่งนะครับสาวงามจะได้ครอบครองเป็นระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งอย่างในวันนี้ครับเราจะเริ่มประกาศกันที่มงกุฎแห่งน้ำก่อนครับผมใช่ค่ะ Each of the contestant will be the owner of the crown for 1 year ครับมงกุฎแห่งน้ำนะครับมูลค่า2ล้านบาทขออนุญาตเรียนเชิญแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์ CEO แห่งวลีรัตน์คลินิกผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำเป็นผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญเลยนะคะถึงวินาทีที่ลุ้นระทึกค่ะคุณทอมเอ็มจะประกาศว่าใครได้ตำแหน่งมงกุฎแห่งน้ำไปนะคะและตำแหน่งมงกุฎแห่งน้ำได้แก่เอ็มอีทีสิบสี่ค่ะบีบีนะคะร้อยตำรวจโทหญิงกิตยาภูมิสูงค่ะ and the crown of water goes to BB MET 14เรามอบสายสะพายกันก่อนนะคะอย่างในวันนี้นะครับน้องบีบีก็สวมชุดเป็นโทนสีน้ำเงินสีฟ้านะครับเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าจะได้รับมงกุฎแห่งน้ำนะครับใช่ค่ะ The crown of water is worth 2 million baht ครับผมแต่จะต้องระวังตัวมงกุฎนิดนึงนะคะบีบีโอเคเชิญพี่ๆถ่ายภาพได้เลยนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องบีบีด้วยนะครับตากล้องของเราโอเคแล้วส่งสัญญาณบอกกันได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ Congratulations to BB MET 14ครับผมมงกุฎน้ำผ่านไปนะครับต่อไปเป็นมงกุฎแห่งลมครับมงกุฎแห่งลมมูลค่า2ล้านบาทครับขอเรียนเชิญคุณขวัญกฤตยานีพรมแพง CEO แห่ง KPPM Global ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งลมเป็นผู้มอบรางวัลครับต่อไปนะคะจะประกาศมงกุฎแห่งลมหรือว่า The Crown of Air มงกุฎแห่งลมได้แก่ MET 7ค่ะฝนพัชริดางอนกิ่งค่ะ Congratulations to ฝนนะคะ MET 7 for The Crown of Air วันนี้นะครับเธอก็สวมชุดที่แบบมีความพลิ้วไหวไปกับสายลมจริงๆคือเมื่อกี้เราแอบชมชุดเธอว่าชุดสวยมากเลยแล้วพลิ้วสวยมากเลยนะคะเหมาะมากๆกับมงกุฎแห่งลมค่ะพี่โอเคนะคะเรื่องการถ่ายรูปนะคะโอเคค่ะCongratulations once again, MET 7. ครับผมผ่านไป2มงกุฎแล้วนะครับต่อไปเป็นมงกุฎที่3นะครับนี่คือมงกุฎแห่งไฟมูลค่า2ล้านบาทครับขอเรียนเชิญคุณหมอกี้อังคณางชากิระบำรุงศร CEO แห่ง Regent Solutions and Distributions ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งไฟเป็นผู้มอบรางวัลครับ Next up is Crown of Fire เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครจะมาครองมงกุฎแห่งไฟค่ะครับโอ้โหมงกุฎก็เป็นสีแดงเลยใช่ครับตามคอนเซปต์นะคะและผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎแห่งไฟได้แก่เอ็มอีที18ค่ะยูยี่ธิดาพรเกตทองค่ะ
A big round of applause for MAT 18, the winner of the Crown of Fire. สวยมากจริงๆนะครับยินดีกับน้องยูยี่ด้วยตรงนี้คือสวยทั้งคนสวยทั้งมงกุฎเลยค่ะครูพอมว้าว congratulations once again to ยูยี่ MET 18 the crown of fire ครับสังภาพโอเคนะคะด้านหน้านั่นแปลว่า2คนสุดท้ายนะครับที่จะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเจ้าของมงกุฎ Miss Earth Thailand 2021นะครับเหลือ2คนนะครับนั่นก็คือน้องสตางค์ศศิประภาประพลธีธนาภูมิและน้องใบตองจรีรัตน์เพชรโสมนะครับ2คนนี้จับมือกันนะครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปครับเดี๋ยวเราเชิญทั้ง2ท่านด้านหน้านะคะ So here's our two finalists MET 3 and MET 20ครูทอมคะเดี๋ยวเราจะประกาศ Miss Earth Thailand ก่อนแต่ว่าการมอบรางวัลเนี่ยเราจะมอบให้แก่มงกุฎแห่งดินก่อนนะคะใช่ครับตามลำดับต่อไปนี้นะคะชื่อที่จะเรียกต่อไปคือชื่อของ Miss Earth Thailand 2021ค่ะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณดาวเรืองแซ่กอ CEO แห่ง Unique Care Station ผู้อำนวยการมงกุฎแห่งดินเป็นผู้มอบมงกุฎแห่งดินขึ้นบนเวทีครับOkay, ค่ะ and this is the moment. The name I will announce to you is the winner today. ย้ำนะคะชื่อที่ประกาศคือชื่อของ Miss Earth Thailand 2021นะคะและตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2021ได้แก่ได้แก่ MET 20ค่ะใบตองจริรัตน์เพชรสมค่ะ Congratulations to MET 20 She is the winner of Miss Earth Thailand 2021ครับยินดีกับใบตองค่ะและนั่นแปลว่าน้องสตางค์สติปภาประพลธีธนาภูมิ MET 3นะครับได้รับรางวัลมงกุฎแห่งดินมูลค่า2ล้านบาทนะครับขอเชิญคุณดาวเรืองแซ่กอ CEO แห่ง Unique Care Station เป็นผู้มอบครับ And the crown of land goes to MET 3สตางค์นะคะเสียงปรบมือดังๆให้สตางค์ด้วยค่ะ A big round of applause for her she did a great great job tonight เยี่ยมเลยนะคะสามารถมอบสายสะพายได้เลยค่ะและนี่คือมงกุฎแห่งแลนด์นะคะซึ่งมูลค่า2ล้านบาทค่ะ And the crown of land is worth 2 million Thai baht เสียงปรบมือมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาเลยนะคะตอนนี้ยินดีกับสตางค์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆทำหน้าที่ได้เก่งมากๆทุกคนเลยนะใช่ครับและแน่นอนครับสำหรับ Miss Earth Thailand 2021นะครับขอเรียนเชิญดร.น้องดร.สิริการอ้นสนกรานเป็นผู้มอบมงกุฎเอิร์ธมูลค่า10ล้านบาทพร้อมกับสายสะพายให้แก่น้องใบตองครับขอเรียนเชิญครับเชิญดร.น้องค่ะมาเลยวินาทีนี้ค่ะเป็นวินาทีที่เรารอคอยกันมานะคะใช่ครับนี่เรียกได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่านี่คือการประกวด Miss Earth Thailand ครั้งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยครับผมเราก็ส่งใบตองนะคะเพื่อไปชิงมงกุฎโลกบนเวที Miss Earth นั่นเองนะคะมงกุฎสวยมากเห็นใกล้ๆแบบนี้นะคะสีเข้ากับชุดใบตองเลยวันนี้นี่เธอชื่อใบตองเธอก็สวมชุดสีเขียวตองด้วยนะครับเขียวใบตองเลยใช่เสียงปรบมือมาได้ค่ะเสียงปรบมือมาได้ค่ะ Congratulations once again to ใบตองMET 20 Miss Earth Thailand 2021 The Determination ครับเดี๋ยวเรามารอตามเชียร์กันต่อนะครับว่าไดเวที Miss Earth นะครับใบตองจะเป็นยังไงนะครับสู้ค่ะใบตองจริงสู้ให้ใบตองเดินโชว์นิดนึงนะคะหลายๆคนอยากจะเห็นอ
มงกุฎของใบตองนะคะมูลค่า10ล้านบาทค่ะโอ้โหเพื่อนๆตอนนี้ด้านหลังคือส่งเสียงเชียร์กันเยอะมากๆนะคะเวทีแห่งมิตรภาพจริงๆค่ะครับผมและต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน้องๆผู้ได้รางวัลมงกุฎดินน้ำลมไฟนะครับมาถ่ายรูปร่วมกันกับน้องใบตองมิสเอิร์ธไทยแลนด์2021ครับเชิญเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวงามทั้ง5นะครับที่ได้มงกุฎในวันนี้นะครับ Miss Earth Thailand มงกุฎแห่งดินมงกุฎแห่งน้ำมงกุฎแห่งลมและมงกุฎแห่งไฟนะครับสาวงามที่อยู่ตรงนี้นะครับจะได้ครอบครองมงกุฎนี้เป็นเวลา1ปีครับปีนี้เป็นปีแห่งอุปสรรคฝ่าฟันกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19 นะคะเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซ์การเก็บตัวกักตัวแต่ละอย่างแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมาได้อย่างสวยงามแล้ววันนี้วินเนอร์ของเราก็ยืนตรงนี้ก็คือ MET 20คุณใบตองค่ะใช่ครับแต่น้องใบตองนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับโลกนะครับบอกเลยว่าแฟนนางงามเชียร์กันสนุกแน่นอนครับเวทีพร้อมไฟลุกใช่แล้วนะคะ and by Tom will be competing on Miss Earth 2021 I know you guys international fans are watching so be careful ครับผมเราเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับและสามารถติดตามเทปบันทึกภาพทางช่อง PPTV 36ในวันที่27กันยายนเวลา 4 ทุ่มครับผม Thank you to all the fans, international fans out there and you can watch the recording tape on PP2HD 36 10 p.m. Thai time ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนสามารถมาแสดงความยินดีกับเพื่อนได้เลยนะครับเสียงครบมากไม่หยุดเรียกร้องเคยลองก้าวไปสักวันขอฟ้าสีครามสิ้นสุดที่ไหนอยากลองออกไปคว้ามันโลกสวยงามยังอยู่ตรงนั้นสักวันแค่เราไปเจอไม่ช้าเส้นทางที่เราตามหาจะมาอยู่ตรงหน้าเธอดินแดนสวรรค์ที่แสนไกลเรียกร้องให้ฉันเดินทางไกลนั่งได้อยู่ดีไหมไม่นั่งก็จะอยู่ดีไหมแค่เธอและฉันวิ่งตามไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจับมือไว้เชื่อใจฉันจะพาเธอออกไปพบโลกที่สวยงามที่ที่สุดบนฟ้าจะเป็นสีครามภายในที่แห่งนี้มีเราร่วมทางจะทำให้เธอได้เห็นว่าทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอมีอดีตมีอดีตโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอดีตมีอดีตโอ้โหดินแดนสวรรค์ที่แสนไกลรีบร้องให้ฉันเดินทางไปไม่กำลังได้จะอยู่ดีไหมไม่กำลังได้จะอยู่ดีไหมแค่เธอและฉันวิ่งตามไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจับมือไว้